สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ10ไม้นะคะที่ในส่วนตัวของเราเราคิดว่าทุกคนนะคะถ้าเลือกที่จะต้องซื้อหรือจับจองนะคะควรมีติดบ้านเนาะตัวแรกเลยค่ะเราชอบโคโลเคเชียมากมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นโคโลเคเชียที่เราแนะนำนะคะให้มีติดบ้านคือฟาโลค่ะเนื่องจาก1นะคะจากการที่เลี้ยงมานะคะคือไม่ได้เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าฟาโลทนแดดประเทศไทยนะคะได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างคือเขามีลักษณะที่จุดเด่นของเขานะคะคือเห็นไหมคะความกระดูกลายเส้นนะคะคือเขาจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะแล้วดูสวยงามนะคะมีเอกลักษณ์ประจำตัวนะคะปลูกที่ไหนไว้ตรงไหนก็สวยนะคะทุกคนเนี่ยสวยมากทนแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะถ้าเทียบกับราคานะตอนนี้เขาอะเรียกว่าเกินคุ้มนะคะทุกคนโตไวอีกตั้งหากนะคะไม่ต้องดูแลถ้าในส่วนของสายโคโลอะค่ะในราคาตอนนี้ถ้าทุกคนสามารถเลือกซื้อได้นะคะไปคิดว่าทุกคนเลือกซื้อฟาโลนะคะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะนี่คือตัวแรกนะคะผ่านไปนะคะสำหรับโคโลเคเชียนะคะตัวที่2นะคะก็ยังวนเวียนอยู่กับสายโคโลเคเชียอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวที่2ที่อยากแนะนำเพื่อนๆก็คือเจ้าหญิงสับปะรดนะคะคือ Pineapple Princess นั่นเองนะคะที่อยากแนะนำนะคะคือน้องสามารถเลี้ยงแดดค่อนข้างที่จะเยอะได้คือแสงเยอะแดดเยอะได้นะคะน้องจะเป็นสีแบบนี้นะคะน้องไม่ได้สีซีดนะคะทุกคนน้องจะเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแสงน้อยหน่อยอ่ะน้องก็จะเขียวแบบเข้มกว่านี้นะคะถ้าแสงเยอะน้องจะออกสีสนิมสนิมน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะอาจจะใส่สแลนสัก50ก็ได้นะคะแต่อย่าเอาไปอยู่ร่มไปนะคะลักษณะของเขาเห็นไหมคะขอบใบจะพลิ้วมากเลยค่ะแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือหลังใบสีประมาณนี้นะเมื่อก่อนราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบกระโดดสูงนะคะเป็นราคาที่สูงแต่ตอนนี้จับต้องได้แล้วค่ะทุกคนสำหรับสายโคโลนะคะไฟคิดว่าลองเปิดใจนะคะให้น้องพายแอปเปิลนะคะเจ้าหญิงสับปะรดของเรานะคะลองเอามาปลูกดูนะคะทุกคนสวยมากคอนเฟิร์มค่ะส่วนราคานะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจราคาตลาดนะคะอาจจะอยู่ในประมาณหลักพันค่ะยังอยู่ในหลักพันอยู่นะคะพันต้นๆ นะคะลองไปตามหาดูค่ะเพื่อนๆมีสำหรับน้องสับปะรดนะคะตัวที่4นะคะก็จะอยู่ในตระกูลหมากผู้หมากเมียนะคะอยู่ในพวกหมากผู้หมากเมียนะคะซึ่งเพื่อนๆทุกคนน้องสวยมากนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นน้องอยู่ทั้งร่มนะคะแล้วก็แดดนะคะไม่ว่าจะเป็นแดดเยอะหน่อยนะคะหรือแดดน้อยนะคะแสงน้อยแสงมากนะคะน้องก็อยู่ได้นะคะทุกคนอย่างตัวนี้นะคะเราซื้อมานะคะนานมากแล้วร้อยเดียวเองมั้งคะสูงมากนะคะน้องมีหลายสีมากนะคะสำหรับหมากคู่หมากเมียทุกคนจะมีสีเป็นอารมณ์แบบช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปนะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สีอมชมพูแดงนะคะนอกจากน้องเลี้ยงง่ายทนทานขยายพันธุ์ก็ง่ายตัดนะคะปักชำลงดินน้องก็เกิดแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวนะคะที่เราแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่เนาะสวยๆราคาไม่แรงหาซื้อได้ง่ายตามตลาดต้นไม้ทั่วไปเลยนะคะสำหรับหมากผู้หมากเมียค่ะบ้านเราก็จะเรียกเป็นพลูสนิมนะคะทุกคนพลูสนิมนะคะที่แนะนำเพราะว่าน้องเขามีสีนะคะหลากหลายเนาะดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะเหมาะกับการประดับนะคะไม่ว่าจะเอาเป็นเอาท์ดอร์นะคะก็คืออยู่เนี่ยโล่งแบบนี้เลยหรือเพื่อนๆจะเอาน้องไปเลี้ยงไว้ในร่มลำไรก็ได้นะคะจะใส่ดินวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับบวกขุยมะพร้าวก็ได้หรือจะปักยอดเขาแบบนี้สมมตินะคะเห็นไหมอย่างนี้นะคะแล้วปักตัดไปแล้วก็ไปแช่น้ำจุ่มน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลย
เป็นไม้ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะและสวยงามมากๆนะคะถ้าอยากให้พลูสนิมของที่บ้านของเพื่อนๆนะคะใบใหญ่แบบนี้นะคะก็หาหลักให้เขาไต่นะคะแบบนี้เลยค่ะน้องก็จะใหญ่ขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเลี้ยงต้นไม้ดูนะคะเนื่องจากว่าน้องตายยากนะคะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะนี่สำหรับพลูบราซิลนะคะทุกคนตัวที่5นะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงฟิโลนะคะฟิโลเดนดรอนนะคะตัวที่แนะนำคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะหูช้างเลื้อยนะคะเนื่องจากว่าใบของน้องนะคะจะสามารถใหญ่โตได้มากกว่านี้อีกนะคะทุกคนใหญ่โตมากนะคะและเห็นไหมคะลักษณะของใบเขานะคะจะเป็นขอบหยักๆนี่นะคะมีเป็นแฉกๆแบบนี้นะคะแล้วก็คือพอเป็นไม้เขียวนะคะแล้วฟิโลนะคะตายยากขอแค่เพื่อนๆนะคะไม่รดน้ำเขาจนมันแฉะเกินไปหรือถ้าชอบรดน้ำนะคะขอให้วัสดุโปร่งนะคะโปร่งในที่นี้ก็คือคุณเทน้ำลงไปปุ๊บน้ำก็ไหลออกจอกๆเลยประมาณนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบรดน้ำให้ทำแบบนั้นนะคะแสงนะคะก็ชอบเนี่ยค่ะเขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะเขาก็จะไต่ขึ้นนะคะไวมากนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะคะที่แนะนำนะคะสำหรับตัวที่4นะคะในของฟิโลสำหรับตัวที่4นะคะของฟิโลเดนดรอนนะคะหูช้างเลื้อยค่ะทุกคนสวยมากใหญ่ได้กว่านี้นะคะแน่สำหรับต้นต่อไปที่แนะนำนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะสาลิกาด่างนะคะหรือว่าต้นหัวใจเศรษฐีค่ะทุกคนไม้มงคลที่เมื่อก่อนนะคะฮิตมากเลยนะคะเราอยากแนะนำเจ้าต้นนี้กับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเนื่องจากว่าเขานะคะอยู่ในสภาวะที่ร้อนได้นะคะชอบแสงแดดนะคะชอบแสงนะคะอยู่ร้อนได้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ร่มนะคะน้องเขาจะไม่โตนะคะทุกคนแล้วก็สีก็ไม่โอเคนะคะสีอาจจะแบบสีขาวไม่ค่อยเยอะนะคะกลับไปเขียวเยอะก็มีนะคะเราลองเอามาตั้งนะคะในแสงที่มันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะคะวัสดุนะคะคือตอนแรกที่ไปซื้อมาจากตลาดต้นไม้นะคะพี่ๆเขาอาจจะใส่แกลบดิบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาเปลี่ยนวัสดุก็เป็นดินใบกล้ามปูนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับการรดน้ำของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆรดน้ำเยอะนะคะก็ใส่วัสดุปลูกให้มันโปร่งหน่อยอาจจะใส่เพอร์ไลท์เข้าไปนะคะหินเหินเข้าไปนะคะถ่านเข้าไปนะคะให้มันโปร่งหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ารดน้ำไม่ค่อยบ่อยนะคะก็วัสดุปลูกก็อุ้มน้ำหน่อยก็ได้ค่ะแต่ขอให้แบบมีช่องว่างในดินหน่อยนะคะเพื่อนๆรากเขาจะได้เดินดีค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำนะคะสำหรับมือใหม่นะคะไม่แพงแถมใบก็ยังสวยดูนะคะนอกจากเป็นใบเป็นสีแล้วถ้าดูดีๆนะคะนี่อาจจะแบบดูเหมือนหัวใจนี่ค่ะเห็นไหมคะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะก็ถึงเรียกว่าหัวใจเศรษฐีค่ะสวยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็อาจจะอยู่เนี้ยถุงละ50บาทก็คือยอดนึงแบบนี้นะคะหรืออาจจะได้สูงกว่านี้อีกนะคะวิธีการขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะแค่ตัดกิ่งเนี่ยไปชำก็เกิดแล้วนะคะง่ายมากสวยมากนะคะสามารถเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะของขวัญ นะคะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเพื่อนนะคะเป็นแบบวางไว้ตรงออฟฟิศนะคะโต๊ะทำงานนะคะหรือสักมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ค่ะเห็นไหมคะไม้ที่มีสีสันแล้วก็เอกลักษณ์ของใบนะคะไม่จำเป็นต้องแพงนะคะทุกคนอีกอย่างหาซื้อง่ายด้วยค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นตัวที่7นะคะตระกูลซิงโกเนียมค่ะทุกคนพวกเงินไหลมานะคะต่างๆนะคะหรือออมต่างๆของเรานี่ละค่ะก็เป็นอีกชนิดนึงนะคะที่เราแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะทุกคนสามารถซื้อหาได้นะคะตลาดต้นไม้หรือถ้าไปเจอออนไลน์นะคะก็ลองสั่งมาเพราะหนึ่งเลยนะคะน้องโตง่ายมากและตายยากมากนะคะทุกคนตัวเองมีแค่หนึ่งข้อนะคะก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วแบบไหนเดี๋ยวพามาดูกันนะคะ
อย่างนี้นะคะทุกคน1ข้อคือ1ใบเนี่ย1ข้อแบบนี้นะคะก็ตัดฉึบปุ๊บเลยแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยใบเดียวเนี่ยแหละค่ะมาขยายพันธุ์วางข้อเขาก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลมากเขาก็อยู่ได้แห้งแบบแห้งๆแห้งๆเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเขาสู้ชีวิตมากนะคะสำหรับตระกูลซิงโกเนียมนะคะทุกคนเราก็ซื้อตัวธรรมดาทั่วไปนะคะแบบออมชมพูนะคะออมชมพูเงื่อนไหลมาด่างชมพูนะคะนี่แล้วก็ออมออมอะไรอีกเนี่ยออมกาหนกเนี่ยค่ะนี่ออมกาหนกนะคะออมชมพูด่างเนี่ยนะคะพวกนี้นะคะได้หมดใครไม่สะดวกวัสดุปลูกนะคะอย่างเช่นพวกบางที่เขาก็ใช้ดินนะคะบางที่ก็ใช้มะพร้าวสับนะคะผสมขุยมะพร้าวนะคะตัดยอดนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นกระถางประมาณนี้เนาะนี่แล้วมันก็เริ่มมีรากอากาศออกมาอย่างนี้แล้วก็ท่อนมันเริ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ตัดฉึบนี่เนาะนี่ตัดฉึบชึบนี่แล้วเอาไปแช่ในน้ำนะคะใส่แจกันสวยๆน้องก็อยู่ได้นะคะทุกคนง่ายมากๆนะคะพวกนี้เราก็แนะนำเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะตระกูลซิงโกเนียมค่ะอีกตัวค่ะทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่8แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ที่เราแนะนำคือราชินีหินอ่อนค่ะคิดว่าเพื่อนๆไปตามตลาดต้นไม้นะคะก็จะเจอเจ้าตัวนี้แน่นอนแต่อาจจะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะที่อยู่ในกระถาง35บาทหรือ50บาทนะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเขาจะใบแค่นี้หรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนหาหลักให้เขาไต่นะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะใบใหญ่จริงๆใบใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะเทียบกับมือโหนี่เกินมือไปแล้วนะคะอันนี้สำหรับภูราชินีหินอ่อนนะคะทุกคนเนื้อที่ให้ที่แบบว่าเราแนะนำนะคะเนื่องจากว่า1นะคะน้องโตไวมากสำหรับตัวราชินีหินอ่อนนะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะสวยงามนะคะเป็นสีขาวเหลืองเขียวนะคะถ้าเราเลือกลายดีๆมันก็จะขาวเยอะหน่อยแบบนี้นะคะขาวเยอะๆหน่อยแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับครูราชินีหินอ่อนวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะคะเหมือนเดิมเหมือนซิงโกเนียมเหมือนฟิโลนะคะคือสามารถเนี่ยค่ะตัดยอดนะคะยอดของเราเราก็จะประมาณ4ใบ5ใบเนาะเนี่ยตัดยอดปุ๊บฉึบตัดอย่างนี้นะคะชึบตัดปุ๊บนะคะแล้วก็เอาไปลงวัสดุปลูกในช่วงแรกๆนะคะต้องให้แบบชื้นหน่อยนะคะไม่งั้นรากเดินช้าก็เป็นขุยนะคะมะพร้าวกับขุยเยอะหน่อยเพราะว่ารากเดินช้านะคะหรือจะเอาไปจุ่มน้ำก็ได้นะคะคือปักในแจกันก็ได้นะคะทุกคนน้องก็เกิดนะคะพวกนี้เขาสู้ชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำนะคะก็คือราชินีหินอ่อนค่ะถูกแล้วก็สวยนะคะแล้วก็ตายยากทนทานค่ะมาที่ตัวที่9นะคะที่แนะนำนะคะก็คือเจ้าตัวอีพิด่างขาวค่ะทุกคนเป็นไม้ที่ทุกคนอาจจะได้เห็นแบบเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าไม้ของเบลล่านะคะถ้าเขาได้เกาะหลักแล้วนะคะทุกคนจะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการที่จะมีการฉีกแบบนี้นะคะเพราะเขาคือภูฉีกนะคะทุกคนภูฉีกก็ภูก้างป่าค่ะมันก็จะฉีกเป็นเหมือนก้างป่าเลยนะคะถามว่าใหญ่ได้มากกว่านี้อีกไหมก็ใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะเขาอาจจะฉีกเป็นริ้วได้มากกว่านี้อีกอย่างพวกตรงนี้อันนี้ยังไม่ฉีกเนาะแต่ฉีกเป็นริ้วได้มากกว่านี้อีกนะคะวิธีการเลี้ยงค่ะก็เหมือนกับพวกภูราชินีหินอ่อนเลยนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเลยนะคะแสงก็รำไรก็จะสวยกว่านะคะทุกคนเพราะว่าถ้าโดนแสงแดดนะคะถ้าโดนแดดเยอะใบก็จะอาจจะไหม้ได้นะคะเราก็เน้นแสงเยอะนะคะแสงกับแดดต่างกันเนาะแสงก็แบบให้มันอยู่ที่แบบใต้สะแลนใต้ร่มไม้แบบนี้ค่ะทั้งวันแบบนี้ค่ะโดนแสงทั้งวันแบบนี้กำลังดีนะคะทริคก็คือถ้าอยากให้อีพีใบฉีกไวๆแบบนี้นะคะทุกคนก็นี่ค่ะหาหลักให้เขาเกาะนะคะจะเป็นหลักเสามะพร้าวหรือหลักที่ทำเอง DIY ก็ได้ขอสูงหน่อยนะคะ 2-3 เมตร2เมตรละกันแต่ถ้าใครแบบไม่สะดวกแบบนั้น
อีกทริคนึงนะคะก็คือถ้ามันมีใบที่แบบเริ่มแบบฉีกแล้วนะคะทุกคนก็ตัดยอดของใบที่เริ่มฉีกนะคะมาตั้งต้นใหม่นะคะก็คือตัดยอดเริ่มเลี้ยงสารตั้งต้นใหม่ที่ใบฉีกแล้วนะคะเพราะเนี่ยค่ะเดิมๆของเราใบไม่ฉีกนะคะใบประมาณนี้นะคะก็รออีกสักกี่ใบไม่รู้เนาะกว่าเขาจะเริ่มฉีกอีกสัก3-4ใบกว่าใบจะเริ่มฉีกนะคะประมาณนี้ถ้าไม่อยากให้มันชะงักนะคะทุกคนก็อาจจะล่อลากไว้ก่อนนะคะตัดเตือนไว้ล่อลากไว้นะคะเอามาลงตัดยอดแล้วก็เอามาลงใหม่นะคะการชะงักก็อาจจะลดน้อยลงนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าน้องโดนตัดแล้วชะงักนะคะใบที่2-3เขาก็เริ่มกลับฟอร์มเขาคืนเหมือนเดิมนะคะอุ้ยนี่ก็สวยนี่ใบใหม่นะคะทุกคนแต่ยังฉีกไม่เต็มที่นะคะมันต้องฉีกเป็นริ้วมากกว่านี้อีกสวยมากค่ะทุกคนสวยแล้วก็ดูแลไม่ยากนะคะเลี้ยงง่ายนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับ EP ด่างขาวค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่แนะนำนะคะตัวที่10นะคะก็คือ Monstera Giant นะคะตัวธรรมดาเลยนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะคะที่วงการต้นไม้นะคะที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเนาะแล้วจะเป็นตัวแรกเลยที่เขาจะตัดนะคะข้อมาทำหรือตัดยอดนะคะมาขายแบบตัดสดนะคะสมัยนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเราก็เป็นแบบนั้นนะคะใบตอนเด็กๆ เขานะคะจะไม่มีนี่ค่ะจะไม่มีฉีกไม่มีอะไรนะคะจะกลมๆน่ารักน่ารักถ้าเป็นลูกหัวใจแบบนี้นะคะยังไม่ฉีกนะคะแต่ถ้าพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะใบเขาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มฉีกนะคะแต่ไม่ได้หยุดเล็กไซส์นั้นนะคะน้องสามารถใหญ่ได้คือใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็จะมีรูเต็มตรงนี้เลยนะคะนอกจากจะฉีกอย่างนี้แล้วยังมีรูตรงนี้อีกและที่สำคัญนะคะมอนไจแอนนะคะนี่ค่ะน้องจะมีขอบยึกๆหยักๆนะคะตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะขอบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน้องมอนไจแอนเนี่ยเขาไม่ใช่มอนที่ไต่เลื้อยขึ้นข้างบนนะคะไจแอนนะคะเป็นข้อสั้นใบใหญ่เบลเทอร์ใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะทุกคนเนี่ยอาจจะต้องการบ้านที่มีพื้นที่หน่อยนะคะแต่ว่าน้องสามารถใหญ่โตได้แล้วทุกคนถ้าคิดดูนะคะเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราอยู่ดีๆน้องแบบใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะสวยงามมากนะคะเป็นไม้จัดส่วนเบสิกพื้นฐานที่แบบเราคิดว่าทุกบ้านต้องมีนะคะมอนไจแอนน่ะมันจะข้อสั้นมากดูสิคะข้อแบบกระตึกสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดยอดตัดข้อไปเลยจึ๊บแล้วก็วางในวัสดุปลูกนะคะมะพร้าวสับเปอร์ไลท์นะคะแต่ช่วงแรกก็แบบมะพร้าวสับล้วนก็ได้นะนะคะแต่ขอให้กระถางแบบว่าไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้ามันแทนที่จะชื้นเนาะแต่มันเป็นแฉะแทนนะคะมันก็จะเน่านะคะเน่าเข้าไปในลำต้นนะคะคือเน่าข้อก่อนแล้วก็ล้างเข้าไปในลำต้นนั้นก็จะยื้อชีวิตยากนะคะถ้าช่วงแรกๆก็ใช้กระถางเล็กหน่อยนะคะในการขยายพันธุ์เนาะนะคะโอเคนี่ก็เป็น10ไม้นะคะสำหรับมือไม้ใหม่นะคะหรือคนที่จะอยากจะเริ่มเข้าวงการไม้นะคะในช่วงซีซั่นนี้เนาะราคาเบามากเบาบิ๋วนะคะสวยเกินราคาที่คุณซื้อนะคะแล้วหาได้ตามตลาดต้นไม้ใกล้บ้านแน่นอนไม่ต้องซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะมีทุกร้านแน่นอนบางร้านไม่มีเพราะเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากมีเพราะมันเป็นไม้เบสิกพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าไม้พวกนี้นะคะมันเป็นไม้ที่ต้องรอดูฟอร์มนะคะทุกคนพอเห็นเขาเติบโตเราก็จะมีความชื่นใจประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ